ไปสานมาเนิ่นนานดึงทวนหมอบคลาดตายเงาดำมุมมองต่ำดังกังวลประชนผู้คนแค้นไม่เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงตีกองมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาสัตว์ลอบตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาอยากผู้คนเชิญตัวชูตนสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดตาดูคนไหลบ่าสุขเทียนยกตัวขึ้นเทินประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพิเนตจากผู้ต้องสู้กลับมาอย่างหลงง่ายตายเงาบทตั้งไว้ศาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาสัตว์ลอบตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายสวนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางคิดพิเนตจากผู้ต้องสูงเมื่อแสงสาดส่องประชาชนทั้งฟ้าผู้เป็นลบเงาปีศาจร้ายน้องครับเอาแล้วครับสัญญาณไปนะครับจะขัดใจเล็กน้อยที่เสียงนะครับเสียงติดขัดนะครับมีนะวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็หลายเรื่องนะครับที่พ่อจะลืมนะครับจัดตรงโน้นตรงนี้แล้วเนี่ยเอาไปมาอ้าวลืมเสียงซะเฉยเลยนะครับเที่ยงวัน29นาทีครับของวันนี่ยังเป็นวันพุธนะครับวันพุธ27เมษายนนะครับส่วนที่ประเทศไทยก็เป็นเวลาวันที่28นะครับตี2นะครับตี2ครึ่งพอดีเลยตอนนี้นะครับประเด็นวันนี้ที่จะพูดเนี่ยพี่น้องเห็นนะครับราชาธิปไตยถึงและระเบิดเวลา5ลูกที่ใกล้นะครับจริงๆเรื่องของระบอบราชาธิปไตยเราเห็นกันตั้งแต่การล้มคุณสมัครคุณสมชายนะครับว่าน่าจะแต่เขาก็ฝืนนะแล้วก็ล้ม2เขียนในรัฐธรรมนูญปี50ก็สำแดงเดชต้องปล่อยไปพอปล่อยไปว่าคุณยิ่งรักขึ้นมาเนี่ยเขารู้ว่าครับต้องให้เสด็จน้ำถึงขนาดปิดกรุงเทพก็ต้องปิดนะครับแล้วเขาก็ชัตดาวน์แบงค์ล้มรัฐบาลเสร็จแล้วก็ปิดเกมของทางฝั่งประชาชนก็คือตัวแทนของประชาชนซึ่งเป็นรัฐบาลสามารถจะทำหน้าที่เพื่อนะอย่างเต็มที่เสรีแล้วจะอ้างความชอบธรรมจากประชาชนก็ไม่ได้อีกนะโดยสมบูรณ์เพราะเขาก็มีองค์กรอ้างว่าดีกว่าชอบธรรมกว่านะครับผูกโยงกับเครือข่ายของกษัตริย์นะครับก็พยายามจะเขียนร่างนะครับแล้วก็เจตจำนงในการที่จะอยู่ต่อนะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อมันมาถึงทางตันแล้วเนี่ยการนะครับหินผานะครับซึ่งวันนี้นะครับกระแสที่มันเชี่ยวกราดนะในด้านต่างๆนั้นนะครับผมจะพูดไม่ยาวนะพี่น้องนะครับกราดเหล่านี้นะครับก็เพราะว่านะครับการที่จะหวังให้นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับแบบง่ายๆนั้นน่าจะเป็นไปนะครับเป็นไปไม่ได้เพราะมันขัดกับกระแสความต้องการของโลกแล้วก็ของนะครับประชาชนเองนะครับก็เอาเป็นว่านะครับ พี่น้องเรามาดูกันว่าทางตันของระบอบราชาธิปไตยไทยเนี่ยนะครับมันนะมันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งนะครับในทางตันนั้นถ้าสมมติไปตันอยู่แล้วก็ถอยหลังออกมามันโอเคแต่ตันแล้วยังไปเจอระเบิดเวลาอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ถอยเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าปรากฏการณ์ที่สำคัญที่มันจะต้องเกิดนะครับในสังคมไทยนั้นก็น่าจะหนีไม่พ้นนะครับ
ทีนี้ประชาชนจะเตรียมตัวอย่างไรอันนี้ลองฟังไปแล้วเดี๋ยวก็นะครับพี่น้องก็จะได้ข้อคิดไปด้วยแล้วผมจะสรุปคร่าวๆให้ว่าเราจะสู้กันยังไงนะครับก็วันนี้นะครับตอนนี้เข้าใจว่าพี่น้องน่าจะนะหาคนมานั่งฟังยากมากเพราะเวลานี้ไม่เคยจัดมาก่อนนะครับไม่เคยจัดมาก่อนสัญญาณไม่ทราบจะไปยังไงล่ะนะครับแต่ว่าสะดวกที่ไหนก็จัดที่นั่นนะครับเวลานั้นนะครับไม่มีข้อจำกัดเอาล่ะพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูระเบิดเวลานะลูกแรกเนี่ยเป็นระเบิดเวลาที่เกี่ยวโยงด้วยเรื่องนะครับจะอยู่ในอำนาจได้ยังไงนะเขาต้องการจะอยู่แน่นอนเป็นเรื่องที่เขาต้องอยู่แล้วก็อยู่เพื่อจัดการทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางตามที่เขาอยากจะได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งการจะให้รัฐธรรมนูญผ่านเพื่อเป็นการนะตอกฝาโลงนะครับประกันไว้ว่าประเทศไทยนั้นจะเป็นระบอบราชาธิปไตยโดยที่นะประชาชนนั้นไม่กล้าเผยมาหาเขาอีกแล้วก็ไม่มีใครคิดที่จะเผยแพร่ความคิดเชิงก้าวหน้าไม่เอากษัตริย์ให้เป็นประชาธิปไตยนะเขาจะแต่ปัญหาก็ประการหนึ่งความชอบธรรมในการที่จะผลักดันทำให้รัฐธรรมนูญนั้นนะครับมาเป็นเครื่องมือประกันความมั่นคงยั่งยืนของเขาเนี่ยนะครับมันก็ดูแล้วภาษาอังกฤษต้องบอกว่า unlikely นะครับต้องบอก highly unlikely เป็นไปได้ยากมากนะครับ ตัวรัฐธรรมนูญกับนะความชอบธรรมในการจะอยู่เนี่ยมันมีปัญหาเปราะบางมากเพราะว่าในเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับถ้าจะออกมานั้นนะชาวโลกเขามีมาตรฐานเขาอยู่นะครับแล้วก็ประชาชนก็รู้ว่ามาตรฐานมันคืออะไรนะเมื่อคุณจะสร้างประชาธิปไตยคุณบอกจะปฏิรูปสร้างประชาธิปไตยนะครับสร้างประชารัฐอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะใช้นะเมื่อมันมีคำว่าประชาอยู่นั่นแล้วคุณจะไปบายพาสคำว่าประชาชนมันไม่ได้แล้วประชาชนก็รู้ทันแล้วเขาก็ไม่ยอมแล้วบังเอิญว่ารัฐธรรมนูญที่เขียนเนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับตะกระนะครับตะกระตะกรามนะครับจิตใจคับแคบนะจะเอาอย่างเดียวเป็นเผด็จการสุดๆแล้ววิธีการที่จะทำใหรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านเขาก็หวังว่าจะใช้เล่ห์เหลี่ยมของทหารที่มันนะครับกลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งด้วยเล่ห์ด้วยกลเนี่ยเอาให้ผ่านให้ได้นะครับจะต้องโกงกันยังไงกันก็ต้องทำนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นเรียกว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของเขานะครับในการจะฝ่าทางตันตรงเนี้ยแต่ปัญหาคือไอ้ตัวที่จะมาสร้างความชอบธรรมหรือ legitimacy เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรรมที่สุดทั้งตัวเนื้อหาสาระแล้วก็กระบวนการที่จะนำไปสู่ทำให้เกิดการยอมรับหรือฟอกขาวมาเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้เขาก็ทำทุกอย่างนะพี่น้องนะทำทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าตรงนี้นะครับแล้วพวกเราก็มีหน้าที่ต้องต่อต้านกันอย่างเต็มที่แล้วนี่ก็บอกไว้ก่อนนะครับทุกทางนะครับเขาก็จะใช้กฎหมายในเขียนพ.ร.บ.นะครับว่าด้วยการลงประชามติซึ่งนะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษากษัตริย์ไม่เคยเห็นโผพระพักนะแต่ว่าถึงเวลาจะต้องนี่อนุมัติกฎหมายที่มันละเมิดสิทธิประชาชนเนี่ยออกมาแบบโอ้โหนะรัวง่ายเหลือเกินนะครับนี่ก็คือประเทศไทยในวันนี้เขาต้องทำทุกอย่างนะครับที่ผมพูดเนี่ยบางคนเนี่ยวันนี้เรานะมองปัญหาประเทศไทยว่าโอ้โหคสช.มันจะอยู่ได้อยู่ไม่ได้อย่างนั้นอย่างเงี้ยนะครับผมก็อยากจะเตือนสติพี่น้องอีกว่านี่เรากำลังพูดถึงระบอบราชาธิปไตยนะไม่ใช่คสช.ประยุทธ์ท่านเน่าอยู่ไม่ได้ไปเนี่ยเขามีคนอื่นขึ้นมาแทนแล้วก็วิธีการที่เขาจะอยู่ต่อสร้างความนะด้วยความชอบธรรมนั้นมันมีอยู่หลายระดับนะครับถ้าประยุทธ์อยู่ต่อได้คุมอำนาจมีฝีมืออย่างนี้เขาก็พอใจหรือนะครับคุมเกมต่อไปได้เขาอยู่ได้รัฐธรรมนูญผ่านนะครับหรือจะไม่ผ่านก็แล้วแต่ต้องอยู่เพื่อดำเนินการในส่วนที่เขาจะต้องทำนะครับจะเอารัชกาลที่10ขึ้นมาก็ให้แน่ใจว่านะครับคุมสถานการณ์ทางการเมืองอยู่นะครับคุมมาตรา112อยู่นะครับมันก็โยงกันไปทั้งหมดอันนี้คือความชอบธรรมที่จะอยู่ด้วยการยอมรับของประชาชนนะนี่ระเบิดลูกแรกเลยนะครับกระแสของประชาชนที่จะไม่ยอมรับนะความเป็นเผด็จการหรือลัทธิโบราณอย่างนะครับระบบกษัตริย์เนี่ยนะครับมันได้ถึงจุดที่มันเรียกว่าเน่าไปสุดๆแล้วนะครับพยุงตัวมันเองไม่ได้แล้ววันนี้ถึงมีการนะครับนะพยายามจะให้ประเด็นต่างๆนั้นนะโถมไปที่คสช.ขณะเดียวกันนั้นนะครับเขาก็ทุ่มโฆษณาชวนเชื่อทุ่มสร้างความจงรักภักดีนะครับในทุกอนุนะครับโอ้โหนะกีฬาดนตรีนะครับนะแล้วก็แม้กระทั่งระดับหมู่บ้านวันนี้นะครับคือจริงๆเขาวางแผนอยู่ในงบนะงบเทิดทูนนะเกือบ 20,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็นะครับทหารนั้นก็เอาไปใช้ทางด้านความมั่นคงนั้นก็ไปอิงอยู่กับเรื่องของสถาบันกษัตริย์ยังไม่นับงบโครงการหลวงนะครับต่างๆรวมกันแล้วก็เรียกว่าถ้ารวมงบ
ที่ผ่านไปในกระทรวงต่างๆงบความมั่นคงเนี่ยเป็นแสนๆล้านนะครับอันนี้ผมไม่ได้ยกเมฆไปดูให้ดีมันแฝงอยู่ในรูปร่องรอยนั้นหมดเลยนะครับนะงบส่วนกลางนะครับนะที่จัดให้กับทางสำนักราชวังเป็นพันๆล้านนะครับเฉพาะแค่ใช้จ่ายกันทั้งหลายเนี่ยก็นะ8900900ล้านนะประมาณ900ล้านนะครับนี่เฉพาะค่ากินค่าอยู่ค่าทั้งหมดค่านะมันกระทั่งนะงบกลางเนี่ยงบรับแขกงบนะในราชสำนักไอ้ลู่ชุยแฉกเนี่ยนะครับก็กำหนดกันไว้ถึงเกือบพันล้านนะครับเป็นจำนวนเงินมหาศาลมากเป้าหมายก็คือรักษาระบอบราชาธิปไตยไว้เพราะเขามาถึงทางตันนะครับทางตันที่ว่าก็คือจะให้รัชกาลที่10ขึ้นมาโดยการยอมรับของประชาชนแล้วในภาวะการที่เขามั่นใจว่าจะไม่มีศัตรูตัวร้ายของเขายังคงเหลือหรือหลงเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นธรรมกายซึ่งนะครับเดี๋ยวก็เป็นระเบิดโลกเวลานี่ตัวสำคัญด้วยนะซึ่งเป็นตัวที่ผูกกับมวลชนและผูกกับทางคุณทักษิณแล้วก็จริงๆก็คือโดยลัทธิความเชื่อแล้วเนี่ยทางเครือข่ายราชาธิปไตยมองว่ายุคนี้ถ้าให้นะครับสังฆราชองค์ใหม่ขึ้นมาโดยที่ธรรมกายนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสมเด็จช่วงนั้นพังงาดขึ้นมานั้น1จะคุมมวลชนยาก2ในเชิงโหราศาสตร์เขาเชื่อว่านี่เป็นยุคที่จะทำให้เขานั้นนะครับล่มสลายเขายอมไม่ได้นะครับแล้วเขาจะต้องเร่งดำเนินการสิ่งเหล่านี้ให้มันไวที่สุดเพราะว่าตัวคนที่นะครับรอดูอยู่กับพริบตาปริบทำอะไรไม่ได้นั้นวันนี้ต้องการเห็นสิ่งเหล่านี้แต่ไอ้เรื่องคนที่จะมาทำนะมันไม่ง่ายซะแล้วพี่น้องจะให้ไปทำร้ายคนตระกูลชินวัตรกันแบบง่ายๆไม่มีเหตุผลชาวโลกก็จับหูจับตาประชาชนก็รู้แก่ใจคนทำมันก็หลายคนก็มีความละอายอยู่แก่ใจอยู่มันก็รอทามมิ่งรอจังหวะของมันอยู่ก็ต้องให้ทหารเอามาขู่ฟอดนู่นนั่นนี่แต่ถึงจะตอนจับฟันจริงๆนั้นนะครับเขาก็ต้องลังเลอยู่พอสมควรเพราะกระแสมันไหลกลับปุ๊บเนี่ยไอ้คนที่ทำนั้นก็เตรียมรับบาปรับกรรมแล้ววันนี้หลายคนนะครับเรียกว่ามองซ้ายมองขวานะครับแล้วกระแสความเป็นจริงของการต่อสู้นั้นนะแม้กระทั่งในกระแสของคนเสื้อเหลืองเองเขาก็ไม่ใช่ลุกขึ้นมาเพื่อสนับสนุนเผด็จการนะโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอาจจะจงรักภักดีนะครับแต่ว่าคำว่าพูดว่าจงรักภักดีเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อหากินหรือว่าเพื่ออะไรแน่แต่เครือข่ายต่างๆที่เป็น NGO เครือข่ายเรื่องพลังงานต่างๆนั้นเราอาจจะมองแล้วดูถูกเขาแต่ดูเนื้อหาสาระเขานั้นไม่ธรรมดาการเก็บข้อมูลต่างๆการนำเสนอข้อมูลน่าเชื่อถือและมีคุณภาพมากกว่ากระบวนการเสื้อแดงเราในหลายจุดด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนะการบีบคั้นของโลกาภิวัตน์นะครับกระแสที่คนมันรู้ความเป็นจริงแล้วคนทุกคนที่มาพูดมาต่อสู้เนี่ยผมก็เชื่อว่าเข้ามาด้วยเจตนารมณ์ที่ดีก่อบ้านต่อเมืองคิดว่าตัวเองทำดีกับบ้านเมืองคิดว่าตัวเองกำลังกำจัดสิ่งชั่วร้ายแล้วก็จะเอามาตรฐานที่ดีกว่าเข้าไปสร้างไปใส่ไว้แต่คนที่บงการอยู่ข้างบนทั้งหมดนั้นก็คือเครือข่ายของพระราชาซึ่งเขาครอบงำประเทศนี้มาอยู่ตลอดโดยการบงการชักใยของกษัตริย์ภูมิพลถ้าใครสงสัยที่ผมพูดนะครับให้ไปฟังกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มซึ่งเหลือ 3-4 ตอนนะผมต้องขออภัยมีพี่น้องนะมาบอกว่านี่ดร.เมื่อไหร่จะเอาตอนต่อไป42นะครับ ก็เป็นว่าเหลือประมาณ 3-4 ตอนเดี๋ยวผมจะเร่งอ่านให้นะครับบังเอิญมันติดอยู่หลายเรื่องก็เลยนะต้องพักๆไว้ก่อนแต่เดี๋ยวเร็วๆเนี่ยครับเดี๋ยวว่างๆตอนไหนก็จะทำให้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะเขาจะอยู่ต่อเนี่ยมันลำบากซะแล้วเพราะแรงบีบมันมาจากทุกสารทิศนะครับความชอบธรรมของเขาที่มันไม่มีตั้งแต่ต้นแล้ววันนี้ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วเขียนกฎหมายเนื้อหาสาระที่มันนะครับขัดสายหูสายตาชาวโลกยังไม่นับหนี้เก่านะครับที่ได้ทำไว้ในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแรงงานทาสต่างๆนะครับนี่ก็นะจะผูกโยงกับอีกระเบิดเวลานึงนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันแรกเรื่องของความจะเดินต่อเนี่ยตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่สุดนะครับจะได้เปลี่ยนผ่านราชการตอนไหนอย่างไรนะครับเขาก็หวังว่านะยังไงเสียเนี่ยต้องให้อำนาจอยู่ในมือเขาแล้วก็เสร็จแล้วจะต้องสแตมป์ให้เกิดความชอบธรรมแต่ปัญหาคือสิ่งเหล่านี้มันประกันไม่ได้เพราะมันระเบิดกันขึ้นมาเนี่ยเช่นถ้าไม่ผ่านเนี่ยจะอยู่ต่อยังไงนะครับฝั่งประชาชนจะรุกคาดแล้วบอกว่าอยู่ไม่ได้พอทหารอยู่ไม่ได้เนี่ยความหวังที่เขาจะเปลี่ยนราชการโดยที่มีทหารของเขาคุมเกมอยู่เนี่ยก็ไม่ง่ายซะแล้วจะเอาทหารชุดใหม่ขึ้นมานะครับประชาชนก็รู้ทันชาวโลกก็จะไม่ยอมรับจะมีรัฐบาลนะครับยุคเปลี่ยนผ่านแต่ว่าปัญหาที่มันคาราคาซังข้อตกลงที่ดำเนินการกันไม่ได้นะครับจะยอมให้คุณทักษิณเข้าไปอยู่ในอำนาจจะยอมให้ทุกฝ่ายประนีประนอมกันแล้วก็เทิดทูนสถาบันกษัตริย์ไว้ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงแต่อย่างว่าล่ะครับประชาชนจะยอมไหมล่ะนะครับแล้วคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นมันจะยอมกันไหมล่ะมันก็มีบาปมีกรรมกันนะครับเรียกว่า
นะไม่เผาผีกันแล้วคุณทักษิณจะมั่นใจได้ไงที่จะกลับไปในสภาพอย่างนั้นนะครับแต่ถ้ามีกติกาซึ่งสามารถจะยอมรับกันได้ผมก็เชื่อว่าเขาก็พยายามจะให้ไปทางนั้นซึ่งมีความเป็นไปได้สูงนะครับแต่ว่านะครับความเป็นไปได้ของการที่จะแตกหักกันรัฐธรรมนูญไม่ผ่านแล้วประชาชนก็ยืนยันชัดเจนว่าคุณจะเล่นเกมอะไรอื่นไม่ได้ต้องออกไปคสช.ออกไปแล้วก็การออกไปตรงนั้นลุกขึ้นมาเนี่ยการลุกคืบของขบวนปฏิวัติประชาชนนั้นมันจะไม่อยู่แค่คสช.หน้าฉากจะบอกว่าล้มคสช.นะครับแต่จริงๆเมื่อมีอำนาจแล้วเจ้าก็รู้เครือข่ายเจ้าก็รู้นะครับว่านะยังไงทักษิณเนี่ยก็ต้องมีส่วนเข้ามาแน่ๆซึ่งเขาระแวงนะซึ่งคุณทักษิณอาจจะนะครับวางทีท่าแล้วก็พยายามจะทำให้ชัดว่าก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้คิดจะเป็นนะพิษเป็นภัยจะแก้แค้นอะไรใครแต่ประชาชนนะเป้าหมายนะตามองไว้ที่ดวงดาวของการเป็นสาธารณรัฐหรือนะระบอบที่ไม่มีกษัตริย์นะก็เยอะแล้วแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดมันเป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยถึงแม้จะไม่มีการหักโดยตรงนะรัชกาลที่10ขึ้นมาก็คงจะต้องเจอการลงประชามติเพื่อจะบอกว่าจะเอากษัตริย์หรือไม่เอากษัตริย์รู้ดีไม่ดีรัฐธรรมนูญฉบับนะประชาชนเขาร่างกันขึ้นมาฉบับเปลี่ยนระบอบนั้นกษัตริย์โชคดีที่สุดก็ได้อยู่แบบญี่ปุ่นหรืออังกฤษแต่ว่าแนวโน้มที่จะนะเกิดสงครามกันซะก่อนด้วยเหตุที่เขาใช้ไม้หนักเนี่ยมันเป็นไปได้สูงเมื่อไม่มีความชอบธรรมและคิดจะอยู่ต่อจะเล่นลูกไม้ไหนเนี่ยประชาชนก็รู้ทันเนี่ยมันก็มีไม้แรงๆแล้วเผด็จการเมืองไทยไม่มีปัญญาจะเอาด้านอื่นไม่มีคุณธรรมในจิตใจที่จะลดระดับนะครับเพื่อปรับตัวมันจะเอานะมันเป็นเผด็จการที่เห็นแก่ตัวที่สุดเพราะนั้นเนี่ยนะความยุ่งยากที่มันจะเกิดขึ้นในการเมืองไทยเนี่ยมันจึงนะหลีกพ้นความรุนแรงลำบากเหลือเกินแล้วระเบิดเวลานะครับคือตัวรัฐธรรมนูญนี่แหละบางคนก็บอกว่าอาจจะไปไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับเขาจะสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาก่อนนะเป็นความร้อนร้ายซึ่งก็เกี่ยวโยงกับการที่จะไม่ยอมให้รัฐธรรมนูญผ่านไปถึงประชามติแล้วโดนล้มนะครับเขาก็จัดการอ้างความนะชอบธรรมในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยประกาศกฎอัยการศึกก็ง่ายมาตรา44ก็ประกาศใช้ได้ทันทีนะครับจะให้เอาอะไรมาใช้จะเดินหน้าต่อนะครับแล้วคนอย่างประยุทธ์ก็มีราคาตรงนี้ในสายตาเจ้าคือมันกล้าใช้อำนาจแบบบ้าบิ่นนะครับแต่ทั้งหมดนั้นยิ่งบ้าบิ่นยิ่งทำร้ายตัวเองนะครับก็ต่อรองกันวันนี้นะครับประยุทธ์นี่ก็นะครับประวิตรนี่น่าจะเป็นเป้าหมายนะครับภายในความขัดแย้งเขามีแน่ละครับใครอยู่แล้วจะเป็นพิษเป็นภัยกันนะครับเนี่ยประวิตรนี่คงเป็นเป้าอีกสามอันหนึ่งที่เขาอยากจะเคลียร์ออกประยุทธ์เองก็พยายามนะครับจะนะหาทางอยู่รอดให้ได้แล้วก็นะครับลงจากหลังเสือโดยการที่นะครับไม่เสียเหลี่ยมเกินไปแล้วก็ยังรอดปลอดภัยอยู่ก็นั่นคือความขัดแย้งนะครับของภายในเขาแต่เราจะไปหวังอะไรไม่ได้หรอกว่าเขามีลูกเล่นนะครับมีผลประโยชน์มีทางออกเยอะแยะไปหมดนะครับใส่น้ำแข็งจะขึ้นจะลงเขาก็ต้องได้ทั้งหมดโดยเฉพาะยิ่งกระบวนการของเจ้านะครับถ้าจะต้องเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่อย่าได้หวังว่าเขาจะให้ขบวนประชาธิปไตยหรือแนวทางประชาธิปไตยเข้าไปนะครับเป็นตัวกลไกแทนสิ่งที่เขาได้สร้างมาแล้วหวังจะต้องสืบทอดอำนาจต่อไปแต่ว่านะครับยังไงก็แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยความรุนแรงมีสิทธิ์เกิดขึ้นสูงจะด้วยการสร้างของฝ่ายใดก็แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงแล้วมันลามไปปุ๊บเขาก็เผด็จการนี่ก็ต้องอ้างอย่างนี้ครับแล้ววันนี้ซีเรียในเมื่อวานเนี่ยรบกัน24ชั่วโมงนะไม่รู้ตายกันไปเท่าไหร่นะไม่จบนี่คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงอยู่นะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันเรื่องการจะต้องไปคุยกับต่างประเทศเนี่ยซึ่งระเบิดอันที่2นะครับเดี๋ยวค่อยไปต่างประเทศระเบิดอันที่2เนี่ยก็คือระเบิดนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจอันนี้นี่แทบไม่ต้องพูดละพี่น้องเรื่องปากเรื่องท้องพี่น้องรู้หมดนะครับการส่งออกนะครับนะถึงจะอ้างว่ามีส่วนดีบ้างตรงนั้นตรงนี้บ้างนะแต่จริงๆเนี่ยหลอกตัวเองไม่ได้หรอกนะครับการลงทุนต่างๆของต่างประเทศนะเขาย้ายฐานลงทุนนะครับแล้วก็ที่จะมาลงทุนใหม่นั้นต่อให้เอื้อประโยชน์ยังไงเขาก็ไม่มีทางที่จะนะดำเนินการให้นะครับเขาไม่มีทางที่จะมาเสี่ยงในภาวะอย่างเงี้ยนะไม่มีใครโง่หรอกครับที่จะมาลงทุนอะไรมากมายยกเว้นคนที่ซื้ออนาคตไว้5ปี10ปีข้างหน้าพอดีลมันดีเขาก็เอาไว้แล้ววันนี้ต่างชาติก็เข้ามาครอบงำโดยเฉพาะจีนเนี่ยนะครับนะเศรษฐกิจต่างๆนะครับไปกันทั่วหมดซึ่งก็น่าเป็นห่วงอีกนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าความยากจนแร้นแค้นนะครับของประชาชนเนี่ยมันเป็นตัวผลักดันที่สำคัญแล้วไม่รู้ว่าค่าเงินบาทจะนะโฮลด์อัพนะราคาความแข็งแกร่งอย่างนี้ไปได้ขนาดไหนเมื่อข้างในนั้นนะครับมันย่ำแย่นี่ครัวเรือนสาธารณะนะครับ
ที่บอกว่า 80% เมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้มันไปถึงไหนแล้วพี่น้องจะมีปัญญาเอาเงินไปจ่ายอะไรอยู่อีกไหมแล้ววันนี้นะครับงบประมาณที่สัญญงสัญญาว่านะครับค่าแรงขั้นต่ำจะเพิ่มขึ้นอีกนะเป็น310บาทหรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็เรื่องของการบริหารประเทศด้านต่างๆนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทหารที่ไม่มีความชอบธรรมอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็คงจะเฟลในการที่จะไปแก้ปัญหาซึ่งมันหนักหน่วงมากทั้งโครงสร้างแล้วนะครับผู้รู้ก็บอกว่ามันหนักยิ่งกว่าปี40นะเพราะตอนนั้นนี่เน่าน่ะมันเกิดขึ้นในระบบนะครับการเงินระดับสูงนะครับซึ่งประชาชนนั้นก็ยังไม่ได้มากระทบกระเทือนตรงนี้แต่วันนี้เนี่ยด้วยค่าเงินนะครับสภาวะสังคมค่าใช้จ่ายที่มันแพงสูงริ่วนะครับสังคมบริโภคนิยมที่มันไปกันไกลมากนะครับมันก็ทำให้พื้นฐานของชาวบ้านนะระดับรากหญ้าระดับชนชั้นกลางระดับล่างเนี่ยนะครับธุรกิจขนาดเล็กเจอปัญหากระทบกระทั่งเต็มไปหมดนะครับบริษัทโรงงานระดับกลางนะครับถึงระดับที่ระดับกลางนะที่จะนะง่ายเปรี้ยเสียขาแล้วก็ต้องปลดคนงานออกนี่เป็นกระแสต่อเนื่องมาหมดแล้วกระแสอย่างเนี้ยนะครับเรื่องนะข้าวยากหมากแพงอากาศก็มาซ้ำเติมอีกแล้งนะครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นดัชนีซึ่งชี้เห็นว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งนะครับประเทศชาติมันจะไปไม่ไหวเนี่ยแล้ว ประชาชนยอมไม่ได้เนี่ยนะครับมันไม่มีทางใดหรอกต้องหาตัวที่จะมานั่งโทษนะแล้วเขาจะโทษใครอ่ะบางคนก็จะโทษรัฐบาลประยุทธ์แค่นั้นแค่นี้แต่ว่าวันนี้เมืองไทยไม่โทษแค่นี้แล้วครับ CP กลุ่มทุนผูกขาดซึ่งก็โยงไปกับสถาบันกษัตริย์ซึ่งข้อมูลเนี่ยมีพี่น้องเขาทำไว้แล้วผมจะไม่เจาะลึกมันก็ชี้เป้าชัดเจนว่าการที่คุณยุ่งกับการเมืองต้องการจะครอบหัวประชาชนอยู่ทำลายกลไกที่จะพัฒนาประเทศชาติแล้วก็นะเห็นแก่ตัวนะครับทั้งคดทั้งโกงทั้งนะเหยียบย่ำประชาชนทั้งจะทำโครงการโดยที่ไม่สนใจสิทธิพลเมืองนั้นมีการละเมิดสิทธิมวลชนสิทธิชุมชนนะครับเต็มไปหมดนะครับสองอันเนี่ยบวกกันเนี่ยมันเลวร้ายขนาดไหนพี่น้องอย่างรุนแรงเลยแล้วยังไม่นับตัวที่3ซึ่งวันนี้ไปจุดกับธรรมกายเนี่ยเขาอาจจะมั่นใจว่าเขาเอาอยู่หรือบางทีเขาอาจจะตั้งใจกำราบให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับแต่ว่าไปเล่นกับใครไม่เล่นไปเล่นกับธรรมกายนะครับแล้วการผูกโยงข้อมูลต่างๆนั้นนะครับก็มันก็ลึกถึงขนาดว่านะครับเขาจะต้องมาปกป้องศาสนานะครับแล้วเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นความนะการละเมิดโดยที่คนที่ฝั่งที่เขานะครับ อยู่สนับสนุนฝ่ายธรรมกายเขามองว่าไม่เป็นธรรมเนี่ยซึ่งมันก็จริงเพราะว่าในเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นสิทธิมนุษยชนถึงนิกายนี้นะครับจะไม่นะถูกใจคนที่เป็นพุทธทั่วไปนะครับนะแค่เอาแค่เนื้อหาศาสนาโดยตรงเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการอย่างที่เขาทำตราบใดที่มันไม่ได้ไปละเมิดนะครับกฎหมายบ้านเมืองอันดีนะครับซึ่งจริงๆในส่วนที่เขาทำในเชิงสังคมแล้วมันก็เป็นประโยชน์จับต้องได้นะครับแล้วก็มีคนศรัทธากันเยอะแยะไปหมดแล้วมีคนหลายระดับซะด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยการไปแตะธรรมกายนี่อาจจะเป็นระเบิดนะครับลูกสำคัญเลยที่จะนำไปสู่เขาเรียกว่านะครับน้ำผึ้งหยดเดียวเนี่ยจริงๆมีการหยดมาหลายหยดแล้วล่ะแต่อาจจะเป็นหางน้ำผึ้งนะครับหรือว่านะเวลาทามิ่งมันไม่ผสมแต่ข้างหน้าเนี่ยรัฐธรรมนูญนี่อีกไม่กี่เดือนนะฮะจะลงประชามตินะถ้าเขาจะล้มก็แปลว่าเขาต้องก่อเหตุต่างๆนะครับแล้วบังเอิญมาสร้างในเรื่องของนะครับธรรมกายหรือว่าเขาต้องการให้เกิดเหตุร้อนร้ายเพื่อจะได้อ้างว่าประเทศชาติไม่สงบจะได้อยู่ต่อยิ่งเลือดนองแผ่นดินเนี่ยเขายิ่งชอบนี่ก็เป็นความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่านั่นถ้าเกิดขึ้นก็แปลว่าเขานั้นความชอบธรรมจะยิ่งลดไปอีกแล้วดีไม่ดีกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวเนี่ยนะครับเมื่อทุกอย่างประดังประเดเข้ามาเนี่ยลำบากแล้วอีกอันนึงระเบิดเวลาลูกที่4เนี่ยก็คือความอดทนขององค์การนานาชาติเนี่ยยิ่งเขาเห็นถึงความเป็นเผด็จการยิ่งเขาเห็นถึงเจตจำนงซึ่งวันนี้มันเราไปเล่าอะไรให้ต่างประเทศเนี่ยนะครับไปหลอกเขาไม่ได้หรอกดอนปรมัตถ์อะไรนั่นนะไอ้ดอนนั่นนะไปพูดที่ไหนเนี่ยโอ้โหนี่คสช.นี่เรียกว่ามันเลือกคนไม่รู้นะผมว่ากสิทธิ์ที่ว่าเลวร้ายแล้วเนี่ยผมว่าดอนนี่น่าจะเลวร้ายยิ่งกว่านะครับสติปัญญาคลาสของการตอบโต้ผมดูแล้วตั้งแต่การเขียนนะครับให้ทูตออกไปเขียนตอบโต้ตามนิยสารต่างๆนะคือใครก็ตามต่อให้คุณวาจาลิ้นของคุณยังไงก็แล้วแต่นะ relativism มันใช้ไม่ได้ผมแบบไทยๆแบบไทยๆนะครับแล้วเราการหรือการปฏิเสธแบบหน้าซื่อนะหน้าด้านๆเนี่ยคุณไม่เข้าใจหรอว่าเขามีนะครับหน่วยงานสถานทูตหน่วยงาน NGO
นะครับตัวแทน intelligence ของเขาที่เข้าไปสอบตรวจสอบดูในประเทศไทยเนี่ยเข้าไปถึงไหนแล้วแล้วคุณยังนั่งบนหอคอยงาช้างนั่งเทียนเขียนนะครับแล้วก็พร่ำไปแล้วคิดว่าชาวโลกเขาจะเชื่อคุณนั้นนะครับมันเป็นการทำลายตัวเองทั้งนั้นนะครับแล้วด้วยผลประโยชน์นะครับในเชิงของการเมืองด้านความมั่นคงและการทหารนั้นประเทศตะวันตกเขาทิ้งไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับต่างประเทศนั้นเขาก้าวหน้าล้ำขบวนปฏิวัติด้วยซ้ำนะครับเพื่อไทยยังเหยาะแยะเหยาะแยะไปไม่ถึงไหนนะในเรื่องการป้องกันสิทธิมนุษยชนเพราะทำไม่ได้แต่นะครับต่างชาตินั้นเขาไม่มีลิมิตลิมิตมีแต่ว่าเขานั้นก็มีวิธีการที่จะเข้าไปถึงข้อมูลเขาเก็บไว้หมดแล้ววันนี้ก็เหลือแต่ว่าตัวแทนพี่น้องประชาชนจะเข้าไปบอกเขาว่าเราทนไม่ได้แล้วนะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันฝืนความเป็นจริงทั้งหมดและประชาชนเราก็เติบโตขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันความจริงก็ปรากฏแก่ตาว่าระบอบเผด็จการเนี่ยมันมาถึงทางตันแล้วตัวมันเองนั้นจะไปไหนก็ไม่รอดคิดจะถอยหลังยังถอยไม่ได้เลยวันนี้หมดแรงแผ่วหมดแรงนะครับเพราะดันทุรังขึ้นไปสู่ถึงจุดที่มีระเบิดเวลาเต็มไปหมดนะครับแล้วก็กำลังมาในเวลาที่ใกล้เคียงกันนี้ด้วยนะครับน่าเป็นห่วงนะครับนะสำหรับคนที่รักสถาบันกษัตริย์นะแล้วผมเชื่อวันนี้เนี่ยครับพี่น้องไทยเนี่ยหลายคนเขาไม่หลงละถ้าจะมีการชวนกันนะครับออกไปเจ็บไปตายโดยที่นะครับเป้าหมายมันไม่ชัดเจนเนี่ย พี่น้องประชาชนก็ผมเชื่อว่าจำนวนมากจะยืนดูแต่ถ้านะครับมีคนกล้าประกาศขึ้นมาเมื่อใดเนี่ยนะครับสิ่งที่สะสมเอาไว้นั่นนะครับมวลชนที่เขาเรียกว่า impatient progressive mass นะครับคือมวลชนซึ่งนะครับมีหัวก้าวหน้าซึ่งมีความอดทนเหลือน้อยเต็มทีแล้วเนี่ยนะครับพร้อมที่จะนะครับเป็นเชื้อเพลิงที่นะจุดติดระเบิดเนี่ยนะครับแล้วทำให้มันทั้งหมด5ลูกนะครับถ้ามาใกล้ๆกันพร้อมกันเนี่ยมันคือนะครับจุดวิบัตินะไม่ใช่แค่ทางตันนะทางตันไปแล้วเนี่ยไปถึงปุ๊บจะดันทุรังเอาหัวไปโขกฝานะครับหน้าผานะครับแล้วก็มีระเบิดเวลาพร้อมจะขึ้นมาพร้อมกันก็คงจะต้องนะครับไปสังเวยนะครับนะตัวตนของระบอบราชาธิปไตยเนี่ยถึงทางตันแต่ทั้งหมดนี่มันก็ไม่ง่ายหรอกนะครับเพราะว่าในภาวะที่เขาผูกกร่อนเต็มที่ประเทศชาติเลวร้ายเต็มที่เนี่ยประเทศที่เป็นเผด็จการทุกประเทศก็เป็นเหมือนกันรัฐบาลเผด็จการมันก็จะยังอยู่ถ้าตราบใดที่ประชาชนยังไม่สามารถจัดการนะครับสร้างตัวตนสร้างองค์คณะขึ้นมาแล้วก็ไปดำเนินการล้มอำนาจแล้วก็สร้างประชาธิปไตยมีส่วนร่วมผลักดันกันอย่างแท้จริงนะครับเพราะนั้นเนี่ยในเชิงจำนวนต้องมหาศาลจริงต้องรวมตัวกันได้จริงในเชิงคุณภาพนั้นความชัดเจนของเป้าหมายทิศทางนะครับมันจะต้องชัดเจนไปด้วยซึ่งวันนี้นะครับขบวนนำอย่างขบวนของดร.ทักษิณเขาไม่สามารถจะพูดในส่วนเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนได้นะครับนอกจากพูดไม่ได้แล้วการกระทำเองก็โจ่งแจ้งไม่ได้และพวกเราที่เป็นประชาชนเนี่ยเราไม่มีข้อจำกัดนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่นะครับผมนำเสนอวันนี้เนี่ยถ้าจะบอกพี่น้องนะครับก็จะต้องบอกกันว่าเราเนี่ยนะครับมีภารกิจต้องทำ แล้วสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราระเบิดเวลา5ลูกเนี่ยนะครับถ้านำไปสู่ความขัดแย้งโดยที่ความขัดแย้งนั้นนะครับเป็นไปเพื่อการต่อรองของกลุ่มผลประโยชน์ที่เขานะครับต้องต่อรองกันและเขามีชนักติดหลังนะครับโดยที่ประชาชนไม่ได้หลักประกันเลยว่าประเทศไทยจะพ้นจากวงจรอุบาทเนี่ยนะครับพวกเราก็จำเป็นจะต้องลุกขึ้นมาแสดงตัวแสดงตนแล้วก็ทำงานกันแล้วการทำงานเนี่ยนะครับเราไม่ใช่ว่าลุกขึ้นมาเป็นศัตรูนักการเมืองคนนั้นก็อันนี้ก่อนไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีอันนั้นก็ฉวยโอกาสเนี่ยไม่ใช่นะพี่น้องการรวมตัวของเรานั้นเป็นฐานของความสำเร็จทุกอย่างในระบอบประชาธิปไตยเมื่อรวมตัวกันแล้วข้อมูลข่าวสารมันลงไปถึงกันพี่น้องก็จะยกระดับขึ้นมาแล้วเมื่อรวมกันตัวกันแล้วเนี่ยนะเครือข่ายที่มันสานกันออกไปเป็นลูกโซ่เหมือนแอมเวย์นั่นมันจะแผ่ขยายเต็มแผ่นดินแล้วเมื่อเราส่งข้อมูลลงไปปุ๊บมันไหลลงไปทุกจุดเนี่ยมันเหมือนกับเวลาเราปลูกนะผักไว้เต็มสวนแล้วก็เราก็เอาสายอิริเกชันเนี่ยนะใส่ไปชลประทานแบบหยดนะใส่ไปทุกจุดที่มีเมล็ดพืชพันธุ์อยู่เนี่ยอาจจะเสียเวลาในการไปนั่งดูว่าปลูกตรงนั้นตรงนี้มีตรงไหนบ้างแล้วก็ค่อยๆเสียบสายไปเนี่ยนะอาจจะดูเป็นการเสียว่าทำไมไม่เอาสายฉีดน้ำมาแล้วก็ฉีดรุบเสร็จแล้วเนี่ยนะทำไมจะต้องไปลงทุนจ๊อกขุดใต้ดินไปแล้วมันยุบยับเต็มไปหมดเนี่ยทำยังไงเนี่ยนะแต่เราต้องไม่ลืมว่าประชาชนเนี่ยเวลาใช้วิธีแบบลูกโซ่เนี่ยนะแบบแอมเวย์เนี่ยมันไปถึงกันโดยที่นะครับพี่น้องจะไม่รู้ตัวเลยว่านะครับเวลามันโผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันพร้อมกันเนี่ยมันเหมือนกับเห็ดที่อยู่ในโรงเพาะนะครับขอให้มั่นใจ
นายกยิ่งลักษณ์ก็ชอบปลูกผักปลูกไม้ปลูกเห็ดเนี่ยนะก็คงจะเห็นนะครับว่าลงทุนกับประชาชนเนี่ยนะครับมันเห็นผลยั่งยืนแน่นอนแล้วก็มีพลังมหาศาลทั้งพวกเราที่เป็นประชาชนเนี่ยเราก็มาลงทุนร่วมกันนะครับกับการมากู้ชาติครั้งนี้นะแล้วพลังอันมหาศาลของเรานี่แหละมันจะเป็นตัวนะครับเคลื่อนนะครับทำให้เกิดความชอบธรรมนั่นก็หนึ่งต่างชาติเขาก็เห็นด้วยกองทัพที่แทนที่จะมาห้ามหันประชาชนนั้นเมื่อเห็นประชาชนลุกขึ้นมาประกาศกล้ายืนยันชัดเจนว่าไม่ได้เป็นไม่ได้ทำเพื่อใครนะครับขบวนประชาธิปไตยไม่มีใครมาเป็นเจ้าของมันคือผลประโยชน์ร่วมของประชาชนนะครับมันคือแนวทางร่วมเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนที่อยู่ในประเทศนะครับให้เห็นข้อเสียของระบอบเผด็จการราชาธิปไตยแล้วก็ประโยชน์สุขนะครับอันจะพึงมีพึงได้อย่างยั่งยืนนะครับของการสร้างระบอบประชาธิปไตยนะครับเมื่อประชาชนลุกขึ้นมากันเต็มๆแล้วคำประกาศของเราชัดเจนแล้วได้แสดงตัวแสดงตนชัดเจนว่านี่ไม่ใช่นะครับขบวนของใครแต่เป็นขบวนของประชาชนอย่างแท้จริงมีความใสบริสุทธิ์มีความชัดเจนในทิศทางแล้วก็สามารถจะมองเห็นและคาดการผลที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติได้นะครับอันนี้ก็จะเกิดผลดีเพียงแต่ว่านะครับก็จำเป็นจะต้องมีคนมาปฏิบัติงานนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะให้ทุกคนแค่นะครับต้องคิดเหมือนการทำนะทุกอย่างตรงกันหมดเนี่ยมันยากมดแดงแตกรังมันเป็นอย่างนี้แต่ประชาชนนั้นทำได้เลยนะครับทำได้เลยแล้วก็แนวทางต่างๆนะครับผมเองก็พยายามจะช่วยในส่วนเล็กๆตรงนี้ว่านะบีบให้มันมาอยู่ในจุดที่พูดแล้วพี่น้องเข้าใจง่ายแล้วไปปฏิบัติได้เลยนะครับทำให้เกิดนะพลังในการทำงานมดแดงล้มช้างนี่แหละพวกเราลุกขึ้นมาแล้วเตรียมล้มสิ่งที่เลวร้ายทั้งหมดแล้วก็ประกาศสถาปนาอำนาจของประชาชนนะครับแล้วก็เดินเกมกันต่อตัวแทนที่จะไปพูดคุยกับต่างประเทศนะครับนะถ้าพี่น้องพร้อมตามจังหวัดต่างๆแล้วเนี่ยหรือพี่น้องต้องลุกขึ้นมาโดยด่วนเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดรายชื่อที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นวันนี้นะครับผมคิดว่าสามารถจะนะรวมกันเป็นองค์การได้แล้วนะครับเป็นชื่อของนะครับอาจจะเป็นคณะราษฎรเครือข่ายราษฎรไทยเพื่อประชาธิปไตยอย่างเงี้ยได้คุยกับอาจารย์ชูพงษ์ไว้คร่าวๆในเชิงความคิดว่าเป็นของประชาชนแต่ในขบวนประชาชนเนี่ยแน่นอนนะครับการจะไปยึดอำนาจเขานั้นนะฝ่ายที่จะไปประสานกับกองทัพหรือฝ่ายที่จะช่วยกันประสานกันภายในนะครับสสทั้งหลายที่รักประชาธิปไตยนะพรรคไหนก็แล้วแต่ละคุณมีประชาชนอยู่ในท้องที่แสดงตัวให้เราเห็นสิว่าคุณรักประชาชนจริงนะครับไม่ว่าพรรคไหนทั้งนั้นนะครับมีโอกาสแล้วเผด็จการมันเลวร้ายอย่างนี้นะครับถ้าคุณเข้าไปอยู่ใต้กรอบมันเนี่ยคุณนั่นแหละจะเป็นโทษนะครับจะถูกโทษต้องโทษและเป็นอันตรายกับชีวิตในอนาคตแล้วความขัดแย้งถ้ามันยังไม่จบเนี่ยนะมันอยู่อย่างนี้ต่อไปภายใต้ระบอบอย่างนี้เนี่ยนะครับน้องเลือดกันหนักหนาสาหัสเลยแล้วคุณนั่นแหละจะเสียหายหนักแล้วบ้านเมืองเนี่ยก็จะนะครับเลวร้ายเพราะวันนี้มันมาถึงจุดที่มันเสื่อมสุดๆเนี่ยจะโค่นต้นระบอบเผด็จการราชาธิปไตยลงเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากละนะครับขอให้นะครับเราสามารถจะประสานแรงประสานใจกันมาตรงนี้นะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะดีเกินกว่าที่เราคาดมีหลายครั้งที่เรามีการพูดถึงว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับเรามองไม่เห็นนะเหมือนผู้หญิงเนี่ยนะครับท้องเนี่ยนะมีนะท่านหลายท่านพูดเล่ากันมานะครับผู้หญิงท้องเนี่ยในช่วงเดือนแรกๆไม่เห็นอะไรเลย3เดือนแรกแทบจะไม่เห็นอะไรนะแล้วก็ค่อยๆโป่งขึ้นโป่งขึ้นพอเดือนที่6 7 8นะครับขึ้นเดือนที่9นี่นะครับมันก็โอ้โหโป่งออกมาเลยนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ไม่คลอดสักทีไม่เห็นท่าว่าจะคลอดจะอะไรแต่ถึงตอนที่แม้กระทั่งเดือนที่9นะบางทีก็ยังไม่มีวี่แววเด็กอาจจะดิ้นบ้างอะไรบ้างแต่ว่าถึงตอนที่มันจะคลอดปุ๊บเนี่ยมันแป๊บเดียวนะช่วงที่น้ํามันใช้เวลาชั่วข้ามคืนนะครับพอน้ำแตกปุ๊บเนี่ยมันไปเลยฮะแล้วระเบิดเวลาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ได้นะได้เราได้หวังกันไว้นะครับเพราะว่าแต่ว่าจริงๆอันตรายของมันคือว่าเมื่อเกิดความรุนแรงตรงนี้นะฝั่งเผด็จการเมืองไทยนะเขามีประวัติในการที่จะปราบประชาชนกำราบประชาชนเพราะนั้นพวกเราเนี่ยนะครับก็ต้องฉลาดนะครับผมถึงได้แนะวิธีเผื่อล่วงหน้าไว้ว่าถึงวันที่มันเขาจะฆ่ากันตายหรือว่าเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่นะแต่พวกเราประชาชนเนี่ยให้ประกาศตัวว่าเฮ้ยนะมึงจะแย่งอะไรกันเนี่ยฟังพวกกูนี่พวกกูคือประชาชนคือเจ้าของอำนาจนะมึงเอาเงินภาษีอากรเอาอำนาจประชาชนไปอ้างเนี่ยนะครับนี่ถ้าจะให้เป็นประชาธิปไตยนี่เราอยู่นี่แล้วเราต้องการสิ่งนี้1 2 3 4 5ซึ่งคำประกาศมันก็ไม่ยากซึ่งผมก็ทำเป็นแนวให้แล้วว่านะครับต้องสร้างประชาธิปไตยนะครับหลักประชาธิปไตยมีอะไรเนี่ยเราก็พูดกันชัดเจนแล้ว
นะครับแต่นี้เนี่ยนะครับในส่วนที่จะไปพูดคุยกับต่างประเทศส่วนที่จัดการกองทัพส่วนที่จะรับอำนาจประชาชนมาส่วนที่จะวางแผนนะครับให้อำนาจมาอยู่ในมือเรียกคนดีมีความสามารถมาเป็นรัฐบาลรักษาการชั่วคราวนะเป็น interim government นะครับช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วก็ผลักดันประเทศให้พ้นจากนะครับภาวะที่มันตึงเครียดอย่างนี้ทางตันอย่างนี้แล้วทำให้เกิดนะสังคมใหม่ซึ่งทุกคนเนี่ยพอจะอยู่ด้วยกันได้คนที่ผิดพลาดไปแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมได้รับการเคารพจากสิทธิมนุษยชนนะครับไม่ใช่เป็นการไปสร้างต่ำช้านะครับโดยวิธีการที่เลวร้ายแล้วก็สร้างความเสื่อมเสียทางอารยธรรมนะครับแล้วก็กลายเป็นว่านะครับเลือดท่วมท้องช้างหรือว่าแก้แค้นเอาคืนกันโดยไม่จบไม่สิ้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมแต่ต้องมีการเรียนรู้และปรับทัศนคติอันนี้แน่นอนต้องทำแต่เราจะไม่ทำในแบบที่นะครับคอมมิวนิสต์เคยทำกันมาจะสร้างสิ่งดีงามเนี่ยต้องนะครับต้อง refine ตัวเองนะทำตัวเองให้มันบริสุทธิ์ด้วยนะครับการใช้ภาษาความคิดอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องไม่มองนะในด้านที่เป็นการทำลายล้างหรือการใช้ความรุนแรงโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลนะการสร้างความเกลียดชังกันเนี่ยไม่ใช่ทางที่ถูกแต่แน่นอนสิ่งร้ายสิ่งความชั่วร้ายมันเป็นสิ่งน่าเกลียดชังนะครับแต่เราจะทำยังไงทำให้ความเกลียดชังความเลวร้ายเหล่านี้มันไม่อยู่ในสังคมไทยอีกต่อไปนะครับทั้งงานเฉพาะหน้างานระยะกลางงานระยะยาวเนี่ยต้องทำกันทั้งหมดแต่นะพี่น้องประชาชนเนี่ยคือกำลังสำคัญก็อยากจะให้นะกำลังใจพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้พี่น้องนะให้พี่น้องเห็นว่าเวลาเนี่ยแห่งความมืดมิดวันนี้มาถึงแล้วนะครับมันใกล้สว่างเต็มทีแล้วนะครับเกือบจะถึงทางตันแต่ปัญหาคือสถานการณ์ตรงนี้ระเบิดเวลาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราถือซะว่าเป็นระเบิดแห่งความชอบธรรมนะครับในการที่จะทำให้สิ่งชั่วร้ายมันจบมันสิ้นไปเสียแต่วิธีการที่จะนะครับนะให้เกิดระเบิดทำลายสิ่งชั่วร้ายโดยที่นะครับไม่ทำลายบ้านทำลายเมืองไม่ทำลายคนดีคนบริสุทธิ์นั้นเป็นความรับผิดชอบแห่งยุคสมัยนะครับผมก็อยากจะฝากทุกท่านนะที่มองเกมตรงนี้อย่าได้เอาประชาชนไปเป็นเครื่องมือนะซึ่งฝั่งเผด็จการเขาจะเอาประชาชนยุให้มาฆ่ากันทำให้เกิดความรุนแรงอีกแล้วเขาก็จะนะครับถือโอกาสนะขี่ม้าขาวนะครับนะครับมาเป็นพระเอกนางเอกอีกซึ่งเราเนี่ยต้องรู้ทันเมื่อเรารู้ทันวันนี้นะครับก็อย่าไปตะลุมบอลโดยใช่เหตุรวบรวมกำลังพลเราให้มันมากที่สุดแล้ววันหลังเราจะบงการเองว่าประเทศชาติเนี้ยนะถ้าจะเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนตามแนวที่ประชาเป็นผู้พาไปนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีสำหรับทุกท่านนะครับผมไม่ไปที่น้องที่หน้านะครับหน้าอะไรนะที่หน้าห้องต่างๆนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องน่าจะหลับพักผ่อนกันซะส่วนใหญ่นะครับนะเมื่อกี้ต้นรายการเพลงออกมาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เราปิดท้ายด้วยเพลงประจำรายการนะครับแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้าแล้วก็ไม่ลืมนะครับส่วนที่สัญญาไว้นะครับกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มตอนอีก 3-4 ตอนที่จะจบนั้นนะครับจะรีบอ่านให้เร็วๆนี้เมื่อนะผมมีเวลาว่างจากภารกิจส่วนตัวนะครับพบกันใหม่พี่น้องนะถ้าใครจะหลับต่อนะครับมาฟังแล้วหลับต่อฝันดีมีสุขนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสามมันนานบนหมอกคลาดตายเงาดำมุมมองต่ำดังกังวลคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณปัดทางปัญญาปรัชญาชั่วผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดละ